เหมือนแบบนี่เมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำหรออ๋อไม่ได้อาบมาสามวันเลยโอ้ทำไมพิมโชคดีนะดูทำตัวที่แค่ขี้มูกอีกสมมตินี่หัดทำตัวสมัยนะเธอรู้ไหมนี่วันนี้มีเพื่อนใหม่มานะเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรคะเดี๋ยวฉันดูให้ใครเลยนะเธอไม่ต้องรีบก่อนนะเธอไม่ต้องรีบก่อนเฮ้ยเพื่อนๆหัดแบบเปลี่ยนไปมากเลยนะเมื่อก่อนอ่ะหัดจะต้องเป็นคนตกบกเห็นแก่ตัวขี้งกขี้เหนียวใช่ไหมไม่ช่วยเหลือเพื่อนเผ่าพงกระสงกระบกอะไรถึงทำให้ข้าเปลี่ยนไปขนาดนี้นะก่อนหน้านี้หรือว่าความรักไงเธอหมายถึงว่าข้ากำลังมีความรักเหรอใช่ไงนี่ครับยังไม่ใหม่เลยเนาะโหอะไรนั่นน่ะสายประจำเลยครับน่ะเป็นคนแย่มากเลยเนาะทั้งบอกว่าซกมกสกปรกแล้วก็เฮ้ยเพื่อนโหครับนายเนี่ยสกปรกจริงๆเลยแล้วคุณเช้าหายไปไหนข้าดูเนี่ยฮะน้องลุงไทยอีกข้างนึงอ่ะอยู่ตรงนี้ไงหอยขาออกไปเลยตรงนี้ไงนี่ลงไปลงไปเหยียบไปโอ้ครับเนี่ยแย่จริงๆเลยเนาะดูสิเสื้อผ้าเป็นลูกลีกลูกโอ้โหยืนแค่ขี้มูกชอบตดใส่อีกเนี่ยมีอย่างที่ไหนเอาถุงเท้ามาใส่กระเป๋าเสื้อดูดิเข้ามาที่ไรอ่ะนึกว่าแม่ครัวเขาทำปลาร้าปลาเค็มเนี่ยเหม็นมากโอ้โหผมเนี่ยดูดิมันเป็นก้อนเลยไม่รู้ว่าไม่สระมากี่วันแล้วเนี่ยดูสิในใครก็ลุ่มลิ้นเสื้อก็มาติดกับดุมดูอาบน้ำหรือเปล่าเอออาบน้ำแปรงฟันบ้างหรือเปล่าเออสกปรกมากเลยโยรองเท้าสกปรกเออนั่นสิเออพิมเธอว่าใครอ่ะโอ้ยว่ามามั้งอ๋อก็แล้วไปกลิ่นหึงเลยนี่ถุงท้องถุงเท้าทำไมมันกระเด็นอย่างนั้นน่ะใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วนี่สภาพเหมือนแบบนี่เมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำหรออ๋อไม่ได้อาบมาสามวันเลยโอ้ทำไมพิมโชคดีนะเอ้ยพูดติดประชุมก่อนนะไปเลย A few moments later เฮ้ยข้าวมันอร่อยมากเลยเนาะซื้อขนมมาแบ่งเพื่อนเหรอไม่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 เฮ้ยผู้ชายแบบนี้นะใครได้มาเป็นแฟนเนี่ยฆ่าตัวตายดีกว่าเฮ้ยเรียนนี่ตั้งใจฟังครูหน่อยนะครูเนี่ยยิ่งเจ็บคออยู่อารยธรรมอินเดียค่ะอารยธรรมอินเดียเนี่ยมีผลต่อลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายอย่างนะคะเช่นเรื่องของศาสนาพี่บอกน่าจะเรียนไงคะค่ะเขาแกล้งหนูค่ะครูทั้งลืมผมก็สะกิดจ้ะค่ะดิ๊กชัยคะเอาอีกแล้วนะเธอปวดก่อกวนเพื่อนตลอดเวลาเลยนี่ทุกวิชาเลยครูคนอื่นก็ฟ้องครูปวดตลอดเลยทำไมทำแบบนี้ล่ะคะขอโทษครับครับวันนี้ผมจะไม่แกล้งพิมพ์นะครับผมจะเป็นเด็กดีครับเออดีมากค่ะไม่แกล้งก็ดีแล้วตั้งใจเรียนอ่ะต่อไปพูดถึงเรื่องอิทธิพลทางด้านศาสนานะผู้คนพลเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะได้รับเอาศาสนามันก็คือครูคะครับแกล้งหนูอะค่ะอะไรครับแกล้งไหนหรอนี่ครับเมื่อกี้บอกครูว่าจะเป็นเด็กดีไม่แกล้งเพื่อนแล้วไงครูผมบอกว่าผมไม่ได้แกล้งพิมพ์แต่
ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้แกล้งนายสักหน่อยควรเหรอควรเหรอหานมากเลยครับนี่คุณจะทำไงกับเธอนี่เนี่ยเฮ้ยนายนี่ฉันว่านะขับอะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมากเลยแบบว่าเละเทะได้สมบูรณ์แบบอะแบบว่าชีวิตเขามันดูเหมือนจะไร้ค่ามากเลยเนี่ยทั้งสกปรกซกมกมอมแมมขี่งกอีกต่างหากไม่เคยเห็นของพวกเราแล้วแถมไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็แกล้งคนอื่นชอบแกล้งเพื่อนใช่แกล้งมากเลยแถมยังมาสายอีกต่างหากไม่รู้ไปทำอะไรเนี่ยเด็กนักเรียนนี่อ้าวครับยังไม่มาเหรอโอ้ยว่าแบบนั้นนิสัยไม่ดีนะคะไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะครูว่าเขานิสัยไม่ดีดูเขาไม่ยินแล้วเสียใจเขาก็ชอบแกงจริงเนาะไม่ไหวอ่ะนี่แต่เดี๋ยวครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำเพื่อนที่น่ารักนิสัยดีเอาไว้เพื่อนใหม่จะมาเรียนห้องเดียวกับเรานะชื่ออะไรหรออันนี้นำตัวชื่อดิวค่ะชื่อเดียค่ะเขาเป็นผู้แฝดกันอ๋อดิวเดียดิวเดียจ้ะเดียดิวอ่ะดิวเดียจ้ะดิวเดียดิวนี่เขาจะมาเรียนห้องเดียวกับเราจำให้ได้ด้วยนี่ดูแลเพื่อนด้วยนะอย่าให้เขามาแกล้งนะนี่เขาย้ายมาจากห้องอื่นนะอยู่ห้องเราอ่ะดิวเดียหันที่นั่งเลยไปเลยดิวเธอสวยมากเลยอ่ะนี่ห้องเราจะมีแบบว่าคนสวยประจำห้องกันนะนี่สูงยาวเข่าดีกันทั้งคู่นี่แล้วแถมดิวนี่สวยมากเลยนี่วันหลังมีกระโปรงปวดแล้วห้องเรานี่นี่ร้อยแล้วคุณหมอเมื่อก่อนเราประกวดไม่ผ่านเพราะว่าพวกเราไม่สวยใช่ไหมเอาไม่ได้พูดนะอุ้ยอุ้ยนี่ดูสิว่าแต่ว่าครับไม่มาโรงเรียนสักทีสายแล้วมาแล้วครูเออมาเลยครับโอ้นี่มาสักทีโอ้โหนี่ดูทำตัวนี่แค่กี่โมงอีกสมมตินี่หัดทำตัวสมัยนะเธอรู้ไหมนี่วันนี้มีเพื่อนใหม่มานะเห็นหรือเปล่าโอ้ยเด็กชายครับเฮ้ยครับขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เธอเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆก็ล้มตึงลงไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรวิวอ่ะครับวิวทำไมของเธอเนี่ยไปนั่งที่เธอสิยืนทำอะไรน่ะไปนั่งนั่งตรงไหนครับครูนั่งตรงไหนเอ้าก็มีทับอยู่ตรงนั้นครับก็ไปนั่งที่ทับสิตอนนี้เลยครับครูตอนนี้อ่ะตอนนี้สิจะไปยืนกับครูสอนเหรอครูจะสอนแล้วใช่ไหมครับเออยืนบิดมาอีกเนี่ยครับปวดฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ำฉี่กันกั้นเลยทำไมล่ะปวดฉี่เหรอเด็กชายครับทำไมเนี่ยเด็กชายครับนี่ตอนแรกเป็นอะไรนี่เรียนหรือเปล่าไปนั่งที่เดี๋ยวนี้ครูจะสอนแล้วเร็วๆเดี๋ยวหักคะแนนนะไปนั่งที่เดี๋ยวนี้โอ้โหเร็วอ่ะยืนหลบหน่อยเร็วเพื่อนหนูเรียนนะลูกไปเอานั่งโอ้ยครับเขาเป็นอะไรอ่ะนายไม่รู้สิเพี้ยนมากเลยยิ่งกว่าวันอื่นอีก A few moments later นี่ฉันพาพวกเธอทัวร์โรงเรียนแล้วนะมีอะไรอ่ะก็ถามได้เลยนะฉันพาทัวร์แล้วนะโรงอาหารตึก A ตึก B ห้องพักครูแล้วก็พาไปไหว้ครูหมดแล้วด้วยนี่ฉันเด็กกว้างขวางมากเลยนะฉันรู้จักทุกคนเลยตั้งแต่ผอ.ยันพาลงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้จักธรรมดานะรู้จักยันปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทุกคนของเขาเลยจริงๆฉันจะกว้างขวางมากรู้ทุกคนเลยงั้นเธอฉันว่านะครับเขาก็หน้าตาดีนะเขามีแฟนยังไงบุ๊จริงปุ๊นี่อย่างครับเนี่ยนะนี่เธอไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกจะเอาครับเป็นแฟนหรอกครับนะใช่ไหมไหนครับเป็นคนแย่มากเลยเอาเรื่องการแต่งตัวก่อนนะซกมกมอมแมมไม่อาบน้ำโอ้โหไม่สระผมสกปรกมากผมถ้าแหวกมือเลยนะโอ้โหเป็นก้อนเลยเธอจะบอกให้มีเห็นเสื้อหาด้วยจริงๆสกปรกมากแล้วเสื้อผ้าก็ลุ่งลิ่งลุกลิกเอาถุงเท้าเหม็นๆของเขามายัดใส่กระเป๋าเสื้ออีกอ่ะคิดดูสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วนี่ดีไซน์อ่ะแย่กว่าเสื้อผ้าการแต่งตัวอีกขี้มกใช่ขี้แก้มแถมขี้ยังเหม็นอีกด้วยเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละนิสัยไม่ดีเลยไม่เคยมีน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนเลยเดี๋ยวเธออยู่ไปจะรู้ท่าแท้ของครับจริงเหรอครับแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจริ
งสิเดี๋ยวเธอเจอกับตัวก็รู้เองแหละพี่เลยถามฉันได้เลยนะพวกงานอย่างนี้ก็ได้ช่วยได้เฮ้ยทำเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ฉันเล่นบาสมาเข่าแตกอะฮะเล่นบาสแล้วล้มเข่าแตกฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยซุ่มซ่ามอีกแล้วใช่ไหมเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นอีกแล้วแน่เลยดูสิหุ้ยเฮ้ยพิมทำไมว่าเพื่อนอย่างนั้นน่ะเออครับมาเดี๋ยวฉันดูให้ไหนครับดูหน่อยสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉันดูให้เดี๋ยวเธอมีทิชชู่ไหมอ่ะอ๋อมีสินี่ขอบคุณค่ะโอ้ยเดี๋ยมีพาสต้าไหมอ่ะอ๋อมีสินี่อย่างเงี้ยถือว่าเร็วแล้วเธอไม่มีทางสายกว่าคับแน่นอนคับนะมาสายทุกวันเฮ้ยพิมไหนเธอบอกว่าคับมาสายประจำไงนั่นน่ะดิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวครับไหนยืนขึ้นดิเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อผ้าแต่งตัวเรียบร้อยมากเน็กไทก็โอ้โหใส่กระดุมเม็ดบนอีกต่างหากถุงเท้าก็ใส่ซบครบสองข้างเฮ้ยนี่ดมสิเฮ้ยหอมมากนี่วันนี้เอาน้ำมาเหรอใช่ทีมเราดูผิดปกติไหมหรอครับเฮ้ยผิดสิดูผิดปกติมากเลยแถมยังมาเรียกฉันครับอีกโอ้ไปดีกว่าพิมครับก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอย่างที่เธอเล่ามานี่เออฉันก็งงมากเลยปกตินะซกมกมากสกปรกที่สุดนิสัยก็แย่มากไม่เคยแบ่งปันไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยวันนี้ทำไมดูแปลกๆน้องในเนาะเออใช่แปลกมากA few moments later จริงๆปกติเขาไม่ใช่แบบนี้นะพอดีเขาเพื่อนพอดีเราซื้อขนมมาแจกอะฮะซื้อขนมมาแจกใช่แล้วครับขนมใช่ไหมครับเฮ้ยเอาขอบคุณนะเฮ้ยถึงแม้จะแปลกแต่อย่างน้อยเราก็ได้ขนมฟรีนะผมพิมพ์ไม่เห็นเหมือนที่เธอบอกเลยครับใจดีจะตายไม่เห็นขี้งกเลยก็ก่อนหน้านี้ก็ขี้งกแบบที่ฉันเล่าเป๊ะเลยนะแต่ว่าเพิ่งมาใจดีวันนี้วันแรกนี่แหละเนาะใช่ A few moments laternักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดไปนะคะนี่เขียนสวยๆด้วยล่ะให้ครูอ่านออกนะเด็กชายครับเธอก็คงจะแบบเฮ้ยจริงคะนี่ครูไม่เห็นเชื่อตาตัวเองเลยเธอทำอะไรอ่ะเพื่อทำแบบฝึกหัดเลยครับโอ้โหตั้งใจทำแบบฝึกหัดจริงเหรอเนี่ยนี่จริงด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะก็ผมตั้งใจเรียนผิดเหรอครับครูมันไม่ผิดดีแล้วครูก็แค่งงอ่ะไปทำอะไรมาทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยหุยเฮ้ยปากกาฟามิงโก้น่ารักจังเลยอ่ะวิพริมงานเราเธอมาจิ้มงานพริมครับแกงเพื่อไม่ดีนะครับนี่นายว่าไงนะแกงเพื่อนไม่ดีโอ้โหที่เมื่อก่อนนายแกงฉันกับนายแกงเอาพออย่างนี้มึงว่าฉันโอ้โหแกงไม่ดีนะครับอย่าแกล้งอีกนะครับพิมเป็นอะไรนี่คะแปลกจริงๆเฮ้ยเพื่อนๆขับอ่ะเปลี่ยนไปมากเลยนะเมื่อก่อนอ่ะขับจะต้องเป็นคนตกบกเห็นแก่ตัวขี้งกขี้เหนียวใช่ไหมไม่ช่วยเหลือเพื่อนเผ่าพงกระสกกระบกอะไร
ไรถึงทำให้ครับเปลี่ยนไปขนาดนี้นะก่อนหน้านี้หรือว่าความรักไงฮะฮะเอ้าก็ความรักไงมีแต่ความรักแหละที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ก็เธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าแต่ก่อนอะครับแบบทำตัวซักมุกไม่ดีเลยแต่เนี่ยครับอาจจะมีความรักก็ได้ก็เลยทำตัวแบบสุภาพไงเฮ้ยเดี๋ยวเธอหมายถึงว่าครับกำลังมีความรักเหรอใช่ไงว่าแต่ว่าครับรักใครเหรอนั่นดิครับแอบชอบใครอะไหนครับชอบใครอะหรือว่าชอบเธอหรือเปล่าไม่ใช่ฉันหรอกขอให้ไม่เป็นฉันอะเธอดีกว่าชอบเธอดีกว่าชอบเธอดีกว่าชอบเธอดีกว่าเธอสวยไปเยอะเธอสวยกว่าชอบเธอไปดีกว่าไม่เอาเธอไม่เอาฉันไม่อยากให้เขามาชอบเอาเธอไปเถอะเอาเธอไปเถอะถ้างั้นฉันจะพิสูจน์เองว่าครับแอบชอบใคร